สนับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวข่าวต่างประเทศผ่านทรูวีรูมในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันค่ะสำหรับปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนนะคะล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นเพราะว่ามีการเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการรบนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นจะส่งผลอะไรตามมาบ้างวันนี้ติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับคุณมิกกี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจุ๊บคุณพลอยและคุณผู้ชมคะการเปลี่ยนตัวผู้บัญชาการรบนะคะตอนนี้ก็มีการวิเคราะห์ไปต่างๆนานาค่ะว่ามีปัจจัยหลายอย่างนะคะทั้งในเรื่องของสมรภูมิรบแล้วก็เรื่องการเมืองภายในของรัสเซียเองด้วยเดี๋ยววันนี้พามาดูรายละเอียดกันค่ะผู้บัญชาการรบในยูเครนคนใหม่ของรัสเซียนะคะตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วค่ะหลังจากที่คนเดิมนั้นเพิ่งเปลี่ยนมาได้3เดือนเองนะคะมีการเปลี่ยนใหม่อีกรอบคนใหม่นี้นะคะเป็นบุคคลสำคัญที่อยู่ในแวดวงการทหารของรัสเซียด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นนายพลที่มีระดับอาวุโสสูงสุดในตำแหน่งหัวหน้าเสนาธิการทหารกองทัพรัสเซียเลยนะคะมีชื่อว่าวาเลรีเกราซิมอฟค่ะอายุ67ปีตอนนี้เข้ามาเป็นผู้บัญชาการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนคนใหม่แทนนายเซอร์เกย์ซูโรวิคินนะคะซึ่งเซอร์เกย์ซูโรวิคินจริงๆแล้วเพิ่งมารับหน้าที่นี้ได้เพียง3เดือนแล้วก็เป็นคนที่ทำหน้าที่ดำเนินการยุทธศาสตร์นะคะพุ่งเป้าโจมตีไปที่โครงสร้างพื้นฐานของยูเครนในช่วงเวลาที่ผ่านมานั่นเองนี่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้บัญชาการครั้งสำคัญที่สุดเลยนะคะนับตั้งแต่เกิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนมาตั้งแต่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วค่ะเพราะว่าเกราซิมอฟนั้นคือคนที่มีส่วนสำคัญเลยในการช่วยวางแผนปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียนะคะแม้ว่าแหล่งข่าวในกองทัพรัสเซียเองจะเผยต่ออัลจาซีราว่าในตอนแรกเกราซิมอฟคือหนึ่งในคนที่คัดค้านปฏิบัติการนี้ของปูตินค่ะแต่ว่าพอคัดค้านไม่สำเร็จแล้วนะคะแน่นอนก็ต้องมาช่วยร่วมวางแผนทีนี้สำนักข่าวอัลจาซีราก็รายงานนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หลายฝ่ายมองว่าปฏิบัติการของรัสเซียในยูเครนนั้นไม่เป็นไปตามเป้าค่ะเชื่องช้าแล้วก็ไม่มีการเตรียมพร้อมที่ดีขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็บอกว่าการเปลี่ยนตัวผู้นำทัพเป็นนายพลระดับอาวุโสสูงสุดในครั้งนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับการปฏิบัติการของรัสเซียในยูเครนค่ะนายพลเกราซิมอฟนั้นเป็นคนที่มีประวัติในการทำงานให้กับกองทัพรัสเซียมาอย่างโชคโชนเลยนะคะเป็นทั้งเสนาธิการทหารใหญ่เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมได้รับการแต่งตั้งมาจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในปี2012ค่ะแล้วก็มีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการผนวกแคว้นไครเมียมาเป็นของรัสเซียด้วยทีนี้แน่นอนค่ะพอเปลี่ยนตัวผู้นำทัพนะคะก็ทำให้มีการวิเคราะห์ต่างๆนานาว่าเรื่องนี้มันสะท้อนอะไรบ้างนิโคลายมิโตรคินนักประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเบรเมนในเยอรมนีก็มองว่าการเขย่าทัพนั้นสะท้อนว่ารัสเซียนั้นล้มเหลวในการเปิดฉากรุกครั้งใหม่ในเดือนมกราคมค่ะซึ่งพุ่งเป้าไปที่ทางตอนเหนือของยูเครนแล้วก็ที่กรุงเคียฟเมืองหลวงด้วยนะคะรายงานคาดการณ์นะคะว่าผู้นำทัพคนเดิมนั้นประสบปัญหาในการจัดการกำลังพลหลายหมื่นนายที่ระดมพลมาใหม่นะคะแล้วก็จำนวนมากนั้นยังไม่ได้รับการฝึกฝนนอกจากนี้บรรดาผู้รับเหมาทางการทหารก็ไม่สามารถจัดส่งยุทโธปกรณ์ในการรบได้เพียงพอค่ะผู้เชี่ยวชาญก็เลยคาดการณ์ว่าการเปิดแนวรบใหม่ของรัสเซียน่าจะต้องเลื่อนไปจนถึงช่วงเดือนปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพราะว่าในช่วงนี้อากาศหนาวฤดูหนาวแล้วก็หนาวจัดด้วยหิมะตกเยอะนะคะเป็นอุปสรรคต่อบรรดารถหุ้มเกราะในการสัญจรในการลำเลียงด้วยค่ะการแต่งตั้งผู้นำทัพใหม่นี้นะคะก็จะถือเป็นการเข้าสู่ระยะใหม่ของสงครามด้วยซึ่งก็จะครบ1ปีพอดีนะคะระยะใหม่ของสงครามมีการคาดการณ์ทั้งว่าอาจจะเป็นไปได้นะคะในเรื่องของการเปิดแนวรุกใหม่หรือไม่ก็เป็นการเตรียมกำลังพลในการขับดันขับไล่กองทัพยูเครนออกจากพื้นที่ที่รัสเซียเคยเข้าควบคุมได้แล้วก็ถูกยูเครนตีกลับมานะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ทั้งสองทางค่ะขณะที่อีกอร์โคโรเชนโกนักวิเคราะห์เกี่ยวกับปฏิบัติการทางการทหารก็ให้ความเห็นนะคะว่าการตัดสินใจแต่งตั้งนายพลระดับสูงเข้ามาคุมทัพเองนั้นส่วนหนึ่งมีชนวนมาจากการที่ยูเครนกำลังจะได้รับอาวุธหนักจากบรรดาชาติตะวันตกที่กำลังทยอยส่งเข้าไปในยูเครนนะคะรวมถึงรถถังเพิ่มเติมด้วยที่จะได้รับในระยะเวลาอันใกล้นี้ค่ะอันนี้ในส่วนของสมรภูมิรบนะคะทีนี้มีการวิเคราะห์กันเพิ่มเติมค่ะว่าการที่ต้องปรับตัวผู้นำทัพในยูเครนนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของการต่อสู้ภายในทำเนียบเครมลินด้วยสำนักข่าวจาซีรารายงานนะคะว่าสมรภูมิยูเครนนั้นอยู่ห่างไกลจากกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียหลายร้อยกิโลเมตรค่ะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะแต่ว่าในเครมลินเองก็มีอีกสนามรบหนึ่งที่กำลังดุเดือดค่ะก็คือการแย่งชิงกันที่จะเข้าถึงเข้าใกล้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเพราะว่าการเข้าใกล้ผู้นำระดับสูงสุดได้
หมายถึงเรื่องของงบประมาณหมายถึงเรื่องของอิทธิพลนะคะแล้วก็บทบาทต่างๆนั่นเองค่ะทีนี้กลุ่มนักรบที่กำลังมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในเวลานี้นะคะมีแกนนำที่ชื่อว่าเยฟเกนีปริโกซินเป็นอดีตนักโทษคดีอาญาในช่วงทศวรรษ1980นะคะแล้วก็มีประสบการณ์ในเรือนจำมากรู้จักคนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเขามีบทบาทสำคัญในการระดมพลนักรบหน้าใหม่เข้าสู่สมรภูมิค่ะแล้วปริโกซินคนนี้เองก็คือคนก่อตั้งกลุ่มแวกเนอร์ที่เป็นกลุ่มทหารเอกชนนะคะเคยมีบทบาทสำคัญในการช่วยกลุ่มแบ่งแยกดินแดนรบในยูเครนในช่วงปี2014แล้วก็เคยเข้าไปร่วมรบในสมรภูมิซีเรียด้วยค่ะเพราะฉะนั้นปริโกซินสามารถระดมนักรบเอกชนนะคะคนนอกเนี่ยได้หลายหมื่นคนเลยพร้อมกับการให้คำมั่นสัญญาว่าจะมีการนิรโทษกรรมแล้วก็จะได้รับค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อทำให้ในช่วงเวลานี้กลุ่มแวกเนอร์คือฟันเฟืองสำคัญค่ะในการร่วมรบต่อสู้ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนในช่วงนี้แล้วนอกจากนี้เองกลุ่มแวกเนอร์ก็ยังมีพันธมิตรสำคัญนะคะก็คือนักรบเชเชนที่มีผู้นำที่ชื่อว่ารามซานคาดีรอฟเพราะฉะนั้นทั้งปริโกซินแล้วก็ทั้งคาดีรอฟนั้นแน่นอนค่ะอาจจะทำให้กองทัพรัสเซียนั้นไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นักนะคะเรื่องของอิทธิพลที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรื่องของการใช้เงินทุนและบทบาทของคนเหล่านี้ในสมรภูมิในยูเครนเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์ก็เลยมองนะคะว่าการแต่งตั้งนายพลเกราซิมอฟซึ่งเป็นผู้อาวุโสระดับสูงเลยของกองทัพรัสเซียนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเมืองด้วยค่ะที่เน้นย้ำการที่รัฐบาลรัสเซียที่ปูตินนั้นให้ความสำคัญกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพรัสเซียเป็นอย่างแรกนะคะมาก่อนคนอื่นแล้วก็เป็นสัญญาณเตือนไปยังปริโกซินด้วยเหมือนกันค่ะที่ตอนนี้อิทธิพลเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นักวิเคราะห์ก็ยังมองด้วยนะคะว่าการที่รัสเซียเปลี่ยนผู้บัญชาการรบมาอยู่ 2-3 ครั้งแล้วมันก็สะท้อนด้วยเช่นเดียวกันค่ะว่ารัสเซียเองตอนนี้อยู่ในสถานะที่ยากลำบากเหมือนกันในการเผด็จศึกยูเครนให้ราบคาบให้เรียบร้อยนะคะในช่วงเวลาอันเร็วค่ะเพราะว่ายูเครนเองก็สู้ไม่ถอยแล้วก็ได้กำลังนะคะได้แรงเสริมมาจากชาติตะวันตกนั่นเองค่ะเมกกี้มากค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ